ันต้องเปิดร้านเนอะฉันอยู่ไม่ได้แล้วร้านคาเฟ่อีสานยกที่ดูไบยังไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะเริ่มวันของเราโดยการที่เราจะไปกินร้านอาหารไทยอีกหนึ่งร้านนะคะชื่อว่าร้านคาเฟ่อีสานนะจ๊ะก็คือใครที่ชอบกินอาหารอีสานไม่ควรพลาดนะทุกคนอันนี้มีประมาณแบบ2สาขาแล้วนะคะไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วง Talk with Cream ค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนไทยในดูไบกันนะคะวันนี้เราจะมาอยู่ที่ร้านอาหารไทยร้านคาเฟ่อีสานค่ะร้านนี้พี่คิมกินตั้งแต่พี่คิมยังเป็นแอร์จนแบบออกจากแอร์ฉันบอกว่าทำทัวร์ก็ยังส่งให้ร้านนี้อยู่นี่อันนี้นะคะคิมก็ได้รับเกียรตินะคะจากพี่นิวเจ้าของร้านอาหารคาเฟ่อีสานค่ะสวัสดีค่ะปีนี้ก็น่าจะ16ปีแล้วอะค่ะมาอยู่ที่ดูไบ16ปีแล้วยกที่ดูไบยังไม่มีอะไรเลย ครั้งแรกที่มาดูไบเลยมาเรียนหนังสือค่ะคือแบบพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยไงแต่เราก็อยากแบบมาอยู่ดูไบเพราะชอบดูไบมันสะอาดสะอ้านมันสวยเป็นเมืองใหม่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าอยากอยู่ที่นี่แต่ว่าแบบภาษาอังกฤษไม่ได้เลยก็เลยอุ๊ยฉันต้องไปเรียนหนังสือแหละถึงแบบว่าจะสามารถหางานทําได้ก็ไปเรียนหนังสืออยู่ปีนึงเรียนภาษาอังกฤษล้วนๆเลย1ปีเต็มพอพูดภาษาอังกฤษได้แล้วโอเคครั้งแรกอ่ะไปทํางานออฟฟิศแล้วแบบไม่ใช่ทางอ่ะเราชอบพูดชอบคุยเราชอบแบบอย่างเงี้ยออฟฟิศเงียบๆเหงาๆก็เลยโอเคฉันทําไม่ได้อ่ะก็เลยบอกเอ้ยทำอะไรดีเบื่อมากเลยร้านอาหารไทยสมัยนั้นมันไม่มีนะคะมีแค่ร้านอะไรสมัยนั้นดุสิตธานีมีRoyal Buddha in บาชามีแค่ไม่กี่ร้านทีนี้เราก็แบบโอ้โหมันไม่ใช่ทางเนาะเราเป็นคนอีสานอะทีนี้เราก็เลยอุ๊ยจะทำยังไงดีวะหาแบบร้านอาหารอีสานอะไรเงี้ยไม่มีเลยเราก็เลยโอเคฉันจะหัดทำอาหารเองทำกินเองแล้วทีนี้เราชอบกินเหล้ากินอะไรเนาะตามสไตล์คนไทยชอบเฮฮาทีนี้ก็มีเพื่อนคนไทยมาคนไทยก็บอกเฮ้ยนิวอุ้ยนิวทำกับข้าวอร่อยมากเลยอยากทำขายให้พี่สิก็บอกเฮ้ยขายได้เหรอวะว่างๆอยู่ด้วยนะเพราะไม่ได้ทำอะไรเลยเลี้ยงแมวอยู่ตัวหนึ่งเบื่อมากทำมาขายให้พี่จากหนึ่งคนที่เราขายให้จำได้เลยพี่ลินขายให้เขาแบบแค่คนเดียวแล้วเขาก็ไปบอกต่อจนแบบว่าเป็นแบบโอ้โหคอมเมอร์เชียลเลยค่ะเปิดบ้านเป็นแบบทำฟูลออปชันส่ง delivery only pre-order only เช้าละ50ฟันเงินเยอะมากเพราะแบบว่ามันไม่มีใครทำอาหารอีสานในตอนนั้นมีแค่คนเดียวที่ทำอาหารคนหรือ2คนที่ทำอาหารส่งเนาะแต่เขาทำแบบอาหารไทยแบบข้าวมันไก่อะไรประมาณนั้นมันคนละแนวเราทำแบบส้มตำลาบก้อยซอยจุอะไรเงี้ยแบบคนอีสานเยอะมั้ยอยู่ที่ดูไบอ่ะคนอีสานเยอะเวอร์นั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นหามันหากินยากไงเราก็แบบหูยแม่ส่งกันแม่ส่งปลามาให้หนูหน่อยนะหนูต้องขายหนูต้องมีปลาอร่อยๆอ่ะแม่ส่งบินกลับไทยไปเอาปลาบินกลับไทยไปเอาอะไรเงี้ยตลอดนั่นแหละจุดเริ่มต้นเลยแล้วแบบอพาร์ตเมนต์น่ะฟูลออฟฟู้ดค่ะมันเกินไปไงเดี๋ยวเราก็จ้างคนขับรถเฮ้ยไม่ไหวไงส่งเองด้วยทำเองด้วยทำทุกอย่างไม่ไหวเช้านี้ไปส่งร้านนู้นร้านนี้เก็บตังค์มาด้วยถ้าคนไหนเขาไม่ว่างก็ไปเก็บวันหลังอะไรเงี้ยจนแบบไม่ไหวจริงๆโอ้โหต้องเปิดร้านอ่ะเธอฉันต้องเปิดร้านเลยฉันอยู่ไม่ได้แล้วแบบทำเยอะเกินไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยได้มาเปิดร้านสาขาแรกเราก็อยู่ที่ JLT นะคะที่แรกที่เปิดก็อยู่ JLT เลยอยู่คลัสเตอร์ M ทีนี้เราก็ย้ายมาเนาะขยับมาเรื่อยขยับมาคลัสเตอร์ B ที่ตัวเองไปกินอะคลัสเตอร์ B เปิดมาได้8ปีแล้วแล้วทีนี้เราก็ขยับมาอีกเพราะว่าลูกค้าร้านคลัสเตอร์ B มันเล็กเกินไปลูกค้าแบบรอคิวไม่มีโต๊ะนั่งไม่มีอะไรเราก็แบบขยับมาที่ JLT เหมือนเดิมแต่คลัสเตอร์ P อยู่ในโรงแรมสามารถดื่มได้เพราะลูกค้ารีเควสลูกค้าบอกเธอทำส้มตำลาบก้อยมันต้องมีน้ำลำไยเย็นๆสิก็เลยแบบโอเคเจ๊จัดให้ก็เลยแบบมาเปิดในโรงแรมโอ้โหปังเวอร์ใช่เราก็ได้รางวัลมาตั้งแต่น่าจะปีแรกที่เปิดเลยไหมเราเปิดปี2016แต่ว่ามันใกล้ๆสิ้นปีแล้วเราไม่ได้รับรางวัลตอน2017รางวัลแรกคือ Best Budget 2017แล้วต่อมาในทุกปีเราก็ได้เข้าเป็นท็อป10ตลอดของ Best ไทยร้านอาหารไทยที่ดีที่สุดในดูไบเนาะได้เบสไทยมา4ปีซ้อนแล้ว
แล้วทีเนี้ยเราก็แบบว่าอยากพัฒนาตัวเองไปอีกเรามีสาขาที่อยู่ในโรงแรมขายเหล้าขายอะไรแล้วเราก็อยากแบบลองเปิดในห้างบ้างอยากมีสักอันนึงที่อยู่ในห้างเราก็เลยไปเปิดที่เซอร์โคมอล์ JVC อีก1สาขาเพิ่งเปิดได้ประมาณ2ปีแล้วไหมประมาณเข้าปีที่2แล้วอันนั้นแต่ล่าสุดจ้าดูไปแต่ล่าสุดเป๊ะปังเวอร์วังสาขานี้ปังเวอร์ค่ะสาขาใหม่ล่าสุดเลยค่ะทามเอามาร์เก็ตปังเวอร์อันนี้แบบว่าไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเฮ้ยเราจะได้แบบได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทามเอามาร์เก็ตเข้าใจไหมแบบไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าไปได้เราไม่ได้แบบว่าเออฉันอยากเข้าไปทามเอาแล้วฉันขอเข้าไปได้ไม่ใช่แบบนั้นเขาต้องเป็นคนอินไว้มาเขาเป็นคนเลือกเปิดสดๆร้อนๆเลยค่ะได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วสาขานั้นเวอร์มากเลยอุปสรรคอะในการทำร้านอาหารไทยในดูไบอะโอ้ยอุปสรรคเยอะมากเลยค่ะโอ้เรื่องเอกสารเรื่องเขาตรวจสอบอะไรเยอะนะก่อนที่เราจะมาเปิดบริษัททำอะไรก็แล้วแต่ที่ดูไบคือเอกสารเราต้องแน่นต้องเป๊ะกว่าที่เราจะมาทำอาหารได้แต่ละจานนู่นนั่นเราต้องไปฝึกอบรมเยอะต้องมีอบรมที่นี่ด้วยทุกคนพนักงานทุกคนแม้กระทั่งเจ้าของเองเราต้องรู้ต้องไปฝึกอบรมว่าอะไรห้ามนู่นนี่นั่นโอ้เยอะแยะเวอร์วังมากก็ฝึกกันแบบทำมาหลายปีแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ง่ายสำหรับเราเพราะเราแบบว่าผ่านช่วงเวลาที่มันยากๆมาแล้วไงพี่แล้วแบบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านพี่เป็นคนชาติอะไรถ้าสาขา JLT นี้คือแบบว่าส่วนใหญ่เป็นต่างชาติหมดเลยค่ะส่วนเพราะว่าแถบนี้เป็นแถบค่อนข้างแบบยุโรปอะเนาะค่อนข้างแบบว่าเหมือนนักท่องเที่ยวด้วยแถบเนี่ยมารีน่า JLT อะไรเงี้ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะแบบต่างชาติแต่คนไทยก็มีเยอะนะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณของคนต่างชาติแล้วคือต่างชาติมากกว่าถ้าพูดถึงร้านพี่อะถ้าหนูแบบทุกคนพูดถึงคาเฟ่อีสานจะต้องนึกถึงอะไรโอ้ต้องนึกถึงตำปลาค่ะนี่มั่นใจมากเพราะทุกคนบอกคนไทยทุกคนบอกโอ้ถ้าตำปลานะต้องไปร้านนิวเท่านั้นต้องไปร้านคาเฟ่อีสานตำปลาเนื้อแดดเดียวซุปหน่อไม้อย่างเงี้ยต้องมาที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกมาคนไทยเขาจะบอกต้องไปร้านนิวแล้วอย่างร้านพี่อย่างเงี้ยราคาถ้าสมมติว่ากินให้อิ่มมื้อนึงประมาณเท่าไหร่ถ้าสำหรับคนเดียวถ้าแบบถ้าคนเดียวถ้าแบบจะกินแค่ข้าวผัดกะเพราอย่างเงี้ยก็50ราคาถือว่าถ้าเปรียบเทียบกับร้านอาหารไทยร้านอื่นที่อยู่ในโรงแรมที่ขายเหล้าคือร้านเราถูกแล้วถูกมากๆเพราะว่าถ้าไปกินที่ร้านอื่นที่เป็นอาหารไทยมีแอลกอฮอล์อย่างน้อยข้าวผัดกะเพราก็70อัพแต่ร้านเราก็50เริ่มที่50 60อย่างเงี้ยถ้าเป็นกุ้งเป็นอะไรก็น่าจะประมาณ60พี่นิวตบท้ายด้วยพูดภาษาอีสานเธอหน่อยโอ้อีสานก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าใดดอกยินดีต้อนรับทุกคนนะคะทุกท่านเด้อผู้ใดมักอาหารอีสานสมตำลาบก้อยซอยจู้นี่มาเลยร้านนี้แหละถือว่าเด็ดค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็คือบอกว่ารู้สึกดีมากที่แบบได้เจอพี่อีกครั้งนึงดีใจเหมือนกันค่ะไม่ได้เจอกันยาวนานมากจนแบบว่าหนูทำสลับอีกคนว่าด้วยอีกคนนึงไม่ได้เจอเพราะปกติไม่ค่อยได้อยู่ข้างหน้าไงแนะนำอาหารโอเคอันนี้คือน้ำโต๊กเนื้อนะคะเนี่ยภาษาอีสานเลยนะนี่น้ำโต๊กเนื้อปีกไก่ทอดแต่นี่ตำปลานะคะขนมเส้นวันนี้นะคือต้องขอขอบคุณพี่นิวมากถ้าใครมาดูไบนะคะอยากคิดถึงอาหารอีสานนะคะมาได้เลยค่ะที่ร้านคาเฟ่อีสานค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ